สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมครับตอนนี้เราถ่ายกล้องนี้ด้วย Nikon C50 ครับสังเกตว่าตอนนี้แดดจะแรงมากนะครับแล้วก็อันนี้คือเสียงจากไมค์บิวอินจากกล้องนะครับนี่เป็นยังไงภาพเป็นยังไงบ้างผมลองนี่ถือแบบยื่นสุดแขนนะพับหน้าจอลงมาอย่างนี้ครับลองซูมเข้ามาใกล้ดูเป็นไงใช้ออโต้โฟกัสนะครับมีเสียงจากรถขายกับข้าวข้างหลังนะเป็นไงฮะเดี๋ยวผมจะลองถ่ายว่าให้ดูตรงนี้ผมถ่ายยังไงอยู่นะอันนี้ก็คือ Nikon C50 ที่ผมถือนะถ่ายในคลิปนะนี่อย่างนี้นะครับเดินกลับมาดูนะทุกคนไหมอันนี้ผมเปิดกันสั่นตัวสปอร์ตโหมดของตัวนิคอนเลยนะครับนะเปิดสปอร์ตโหมดนะครับกันสั่นแบบเต็มสตรีมนะครับนะถือมือเดียวสุดแขนเราถือวอกก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้ไมค์บิวอินจากกล้องนะครับนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ครับ1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าออโต้โฟกัสไม่ชัดเรากดแท็กหน้าไว้ก็ได้ครับนี่คือผมกดแท็กหน้าไว้นี่ผมก็เดินไปเรื่อยข้างหลังมีมอเตอร์ไซค์มาอีกแล้วลองฟังเสียงจากไมค์บิวอินดูนะครับว่ามันจะประมาณไหนนะวันนี้ถ่ายตอนประมาณสักบ่ายๆนะครับแดดก็แรงพอสมควรนะครับนะครับนี่เลนที่ใช้นี่เป็นผมใช้เป็นเลน16-50นะครับเลนคิดของเขานะครับก็ใช้เป็นตัว f3.5 แล้วก็ไปที่6.3 นะครับเดี๋ยวลองจะต่อผมจะลองต่อไมค์ตัวนี้ดูนะครับเป็นไมค์โหลดไมโครนะครับเป็นตัวของโหลดไมโครตัวนี้นะครับจะลองต่อตัวนี้ดูโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้ไมค์ของตัวโหลดวิดีโอไมโครแล้วนะครับตอนนี้เสียงเป็นยังไงบ้างน่าจะดีกว่าเมื่อกี้นะนะครับฉะนั้นใครที่ถ่ายวอกถ่ายอะไรแล้วก็รู้สึกว่าไมค์บิวอินยังไม่ค่อยดีก็ลองหาซื้อมาใช้สักตัวนึงนะครับเป็นไมค์ช็อตกันแบบนี้นะครับนี่มีมอเตอร์ไซค์ขับผ่านลองฟังเสียงดูระหว่างนี้ถ้ารถผ่านผมก็จะพูดไปด้วยประมาณอย่างนี้นะครับเป็นยังไงบ้างมันตัดเสียงพอสมควรไหมนะครับแล้วก็ตัวไมโครโฟนเนี่ยนะครับก็ทำได้ดีนะครับฉะนั้นไมค์บิวอินสำหรับกล้องใครที่รู้สึกว่าพอถ่ายเราถ่ายไปสักทิป2ทิปเรารู้สึกว่าไอ้ไมค์มันของกล้องมันไม่ค่อยดีเราก็ซื้อไมค์มาสักตัวหนึ่งหรือเป็นไมค์พวกไมค์ไวเลสนี่ปกคอก็ได้พูดได้เหมือนกันนะครับเนี่ยตัวนี้แดดออกแล้วนะครับเนี่ยฮะตัว C50 นะครับถ่ายวิดีโอเนี่ยครับฟังก์ชันของการแท็กกิ้งใบหน้าและดวงตาของเขาก็ยังทำงานได้ดีอยู่นะครับนี่ผมซูมเข้ามาใกล้นะให้ออกเข้าใกล้ถอยออกมาใกล้ถอยออกมาใกล้ถอยออกนะครับก็ถือว่ายังโอเคอยู่นะครับไม่ได้แย่แล้วก็สามารถจริงๆมันสามารถตั้งสปีดตัวโฟกัสว่าจะให้เร็วหรือให้ช้าได้นะครับอันนี้ผมเปิดการสั่นที่เป็นตัวสปอร์ตโหมดนะครับเป็น SPT นะครับสังเกตว่ามันก็จะสั่นแหละแต่มันก็สั่นไม่มากนะครับซึ่งถ้าใส่ขึ้นขาสเตเบิลไลเซอร์ที่เป็นกิมบอล3 แกนหรือ2 แกนเนี่ยผมว่าน่าจะนิ่งมากๆนะครับ
นะผมเดินนี่แดดจะจัดเลยนะตอนบ่ายเลยเนี่ยนะฮะลองดูนะครับนี่เห็นไหมร้อนโอเคนะครับเนื่องจากนิคอนเนี่ยครับไม่มีโปรไฟล์สีที่เป็นอย่างเช่นพวกของโซนี่ก็จะเป็นพวกVLOG หรือเป็นพวก HLG อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันจะมีแค่ N-LOG แต่ N-LOG เนี่ยก็ต้องใช้การบันทึกผ่าน External Hard Disk นะครับก็เลยทำให้นิคอนเนี่ยจะมีโปรไฟล์สีแค่ในของตัวกล้องของมันเองนะครับฉะนั้นผมก็จะใช้ตัวโปรไฟล์สีตัวที่เป็นพิกเจอร์คอนโทรลที่เป็นตัวแฟลกนะครับก็คือตัว FLAT เนี่ยนะครับมันจะทำการปรับภาพเนี่ยให้ดูตุ่นๆนะครับลดคอนทราสต์นะครับอะไรลงนะครับแล้วก็ผมก็จะใช้โปรไฟล์เนี่ยมาใช้ในการเกรดสีนะครับซึ่งมันก็เกรดสีได้นะครับเก็บรายละเอียดก็จากตัวเซ็นเซอร์ที่มันให้มาก็ดีอยู่แล้วนะครับจะทดลองเกรดสีดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนไปนะครับนะเป็นไงครับคือนอกจากที่เจ้า450ตัวนี้นะครับจะสามารถถ่ายวิดีโอ 4K ได้ที่สูงสุดนอกจากเจ้านิคอน450ตัวนี้นะครับจะสามารถถ่ายวิดีโอที่ความละเอียดสูงสุดได้ที่ 4K นะครับเป็น UHD เฟรมเรทสูงสุดที่30เฟรมนะครับแล้วก็สามารถถ่าย30และ25เฟรมได้ก็ยังรองรับการถ่ายภาพแบบสโลโมชันเลยนะครับก็คือถ่ายมาแล้วเป็นสโลโมชันเลยก็เอามาตัดต่อเป็นสโลโมชันได้เลยนะครับแล้วก็ตัว Full HD ของเขาเนี่ยนะครับเฟรมเรทสูงสุดอยู่ที่120เฟรมนะครับแล้วก็มี100เฟรมด้วยนะครับแล้วก็วิดีโอก็จะมีการครอปนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้นะครับ 4K ไม่ครอปนะครับสามารถเปิดกันสั่นได้ทั้งแบบเปิดธรรมดาแล้วก็เปิดแบบสปอร์ตได้อันนี้ที่ผมถ่ายอยู่คือ 4K 25เฟรมนะครับเปิดกันสั่นแบบสปอร์ตนะครับรู้สึกเห็นไหมฮะนะอันนี้คือเดินธรรมดาก็คือได้อย่างนี้เลยนะครับก็ไม่สั่นมากอะไรมากนะถือว่าโอเคเลยนะครับรถเราจอดรอด้านนี้นะครับผักสดทั้งผลไม้ทั้งกับข้าวแล้วก็ผักสดวันนี้ลำไยลูกใหญ่เนื้อหนาหวานดีนะครับผักสดจะเป็นด้านมังคุดเนื้อดีทั้งขาวทั้งโบ๊ะ3 กิโล 100นะครับลำไยลูกใหญ่แตงโมหวานเชียบตะหุ่นไรเม็ดวันนี้สารีนะพึ่งทั้งหวานทั้งอร่อยสารีและเปิ้ลไข่ไก่ไข่เป็ดไข่เค็มนะครับผักสดผลไม้